วันนี้เวลา 8:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2562เป็นวันที่3มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน5คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,264 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินักพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมนันสาพระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมช่วยเหลือนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างศึกษามีการบันทึกความร่วมมือเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.สาขาวิชาช่างแมคทรอนิกและหุ่นยนต์โดยระหว่างศึกษาจะทำงานในบริษัทและวันอื่นๆจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานที่บริษัทได้ทันทีนอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรแขนกลและอุปกรณ์อื่นๆให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกันแต่การประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสมคือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ทั้งนี้เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จนล้มเลิกเสียกลางคันส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วนให้ทราบชัดถึงความรู้ความถนัดและความสามารถทุกด้านของตนแล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอเหมาะพอดีเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริงจนบรรลุความสำเร็จ